You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับสาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องต่อของซอฮาบะห์ผู้ที่ได้รับสัญญาว่าจะได้เข้ารับสวรรค์นะคะท่านนี้นะคะมีนามว่าอุสมานอิบนุอัฟฟานค่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวว่าทุกนบีมีผู้ช่วยและผู้ช่วยของฉันก็คืออุสมานบันทึกโดยอันติรมิซีท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะคะเป็นคนในครอบครัวชั้นสูงที่มั่งคั่งของมักกะฮ์แต่ถึงจะมั่งคั่งอย่างไรก็ตามเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แสวงหาสัจธรรมครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเขากลับจากการเดินทางในการทำการค้าที่ซีเรียนะคะท่านก็ได้แวะพักอยู่ที่จุดหนึ่งและท่านใดนั้นเองท่านก็ได้ยินเสียงตะโกนมาว่าตื่นเถิดอะห์มัดได้มาถึงแล้วจริงๆในมักกะฮ์เขาตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกประหลาดใจและเตรียมตัวเดินทางเข้าสู่มักกะฮ์ทันทีแต่หลังจากนั้นไม่นานดอลละที่ตามเขามาก็ได้เล่าให้อุสมานฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เขาได้พบเจอระหว่างการเดินทางว่าเขาได้พบนักบวชคนหนึ่งและนักบวชคนนั้นได้ถามเขาว่าอะห์มัดได้มาถึงมักกะฮ์แล้วหรือยังดอลลาได้ถามกับนักบวชคนนั้นว่าอะห์มัดเป็นใครนักบวชจึงบอกว่าอะห์มัดเป็นลูกชายของอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตอลิบเป็นนบีคนสุดท้ายและนี่ก็คือเดือนที่เขาจะต้องประกาศตนเองดังนั้นทั้งสองจึงรีบไปหาอบูบักซึ่งเป็นญาติสนิทของดอลละเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวที่เขาได้พบมาหลังจากนั้นอบูบักก็พาเขาทั้งสองไปหาท่านรอซูลและเมื่อได้พบกับท่านรอซูลทั้งสองก็ได้ปฏิญาณเข้ารับอิสลามท่านอุสมานนะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมากเขาได้แต่งงานกับรุกอยยะซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านรอซูลซึ่งมีความสวยงามเช่นกันวันหนึ่งท่านรอซูลได้ส่งสารไปยังทั้งสองและผู้นำสารได้ใช้เวลานานมากกว่าจะกลับมาท่านรอซูลได้บอกกับผู้นำสารว่าฉันรู้ว่าอะไรทำให้เจ้าต้องล่าช้าเพราะเจ้ามัวแต่มองความงามของอุสมานกับรุกอยยะอยู่ใช่ไหมอุสมานและรุกอยยะนั้นได้ใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอยู่ตลอดเวลาและต้องเผชิญหน้าอยู่กับบททดสอบต่างๆมากมายตั้งแต่เริ่มเข้ารับอิสลามในมักกะฮ์หลังจากที่รอดจากการถูกกดขี่ข่มเหงทั้งสองก็ได้อพยพไปยังอบิสซิเนียและอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินทางกลับมายังมักกะฮ์และอพยพไปยังมะดีนะห์ต่อมาพวกชาวกุเรชจากมักกะฮ์ได้ยกทัพขึ้นมาโดยมีเจตนาที่จะทำลายมุสลิมและอิสลามในสงครามบาดาร์ขณะที่มุสลิมกำลังเตรียมตัวที่จะต่อสู้นั้นรุกอยยะห์ภรรยาของอุสมานก็ได้ล้มป่วยลงท่านรอซูลจึงได้สั่งให้อุสมานอยู่ดูแลเธอเมื่อมุสลิมได้รับชัยชนะพวกเขาก็ดีใจได้ไม่นานเพราะหลังจากนั้นไม่นานรุกอยยะห์ก็ได้เสียชีวิตหลังจากที่พ้นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าไปแล้วอุสมานก็ได้แต่งงานกับอุมมุลกัลซูมบุตรสาวอีกคนหนึ่งของท่านรอซูลด้วยเหตุนี้เองท่านอุสมานจึงถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสองรัศมีท่านอุสมานนั้นมีอายุอ่อนกว่าท่านนบีประมาณ6ปีมีอาชีพเป็นพ่อค้าและประสบความสำเร็จมีฐานะที่ร่ำรวยมากเป็นคนใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากและเป็นผู้ที่มีความละอายอย่างยิ่งเป็นนักอิบาดะห์ที่เข้มแข็งตอนนมาดยามค่ำคืนท่านเคยอ่านกุรอานจนจบทั้งเล่มในหนึ่งรอกอะฮ์ของนมาดวิติรและถือศีลอดอย่างสม่ำเสมอและทำฮัจญ์ในทุกปีในช่วงแรกที่ท่านอุสมานได้เข้ารับอิสลามตอนแรกนั้นได้รับความกดดันจากครอบครัวอย่างมากเนื่องจากพวกเขาต่อต้านอิสลามและท่านถูกผู้เป็นลุงจับมัดมือมัดเท้าทรมานอย่างทารุณและนำไปขังไว้ในห้องมืดแต่ท่านอุสมานก็อดทนท่านนบีได้มีความรักต่อท่านอุสมานเป็นอย่างมากจึงยกลูกสาวของท่านให้กับท่านอุสมานผลงานเด่นๆของท่านอุสมานนะคะคือในช่วงแรกของการอพยพสู่อัลมาดีนะห์มุสลิมได้รับความยากลำบากมากเนื่องจากไม่มีน้ำดื่มท่านอุสมานจึงซื้อบ่อน้ำของชาวยิวจอมขี้เหนียวคนหนึ่งที่ไม่เคยให้มุสลิมได้แตะต้องน้ำของเขาแล้วนำมาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนรวมของชาวมุสลิมด้วยราคา 20,000 ดิรฮัมและท่านยังได้บริจาคอูฐ 1,000 ตัวม้า50ตัวและทองคํา 1,000 แท่งเพื่อเป็นเสบียงในการทำสงครามต่อสู้กับจักรวรรดิไบแซนไทน์ด้วย
ความประเสริฐของท่านอุสมานบินอัฟวานนะคะท่านนบีเนี่ยได้รับรองว่าท่านอุสมานคือชาวสวรรค์จากอบูมูซาเล่าว่าท่านนบีได้เข้าไปในสวนสวรรค์แห่งหนึ่งและสั่งให้ฉันเฝ้าประตูสวนแล้วก็มีชายคนหนึ่งขออนุญาตเข้ามาท่านบอกว่าให้เขาเข้ามาและแจ้งข่าวดีของสวนสวรรค์แก่เขานั่นคืออบูบักรแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมาขออนุญาตเข้าท่านก็บอกว่าให้เข้ามาและแจ้งข่าวดีกับสวนสวรรค์กับเขานั่นก็คือท่านอุมัตแล้วก็มีอีกคนหนึ่งได้ขออนุญาตเข้ามาท่านนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วบอกให้เขาเข้ามาและแจ้งข่าวดีของสวนสวรรค์แก่เขาจากภัยพิบัติต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นแก่เขานั่นคืออุสมานบินอัฟวานบันทึกโดยบุคอรีสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นซอฮาบะท่านใดมาติดตามฟังกันได้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่กับซา